คนตาดีมองเห็นแสงสว่างฉันใดคนดีย่อมมองเห็นคุณงามความดีของคนดีฉันนั้นหนูขอถามนะคะป้ารักสถาบันเพราะอะไรเพราะผลงานหรือเห็นคนอื่นทำก็เลยทำตามๆกันโดนปลูกฝังตั้งแต่เด็กกับเรื่องพวกนี้ยายไม่รู้ว่าคนตั้งคำถามเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่แต่เดาจากการที่แทนตัวเองว่าหนูก็แล้วกันนะคะยายก็จะตอบให้ค่ะคนตาดีมองเห็นแสงสว่างฉันใดคนดีย่อมมองเห็นคุณงามความดีของคนดีฉันนั้นใช่ค่ะสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานหลายร้อยหลายพันปีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์ตราบจนมาเป็นกรุงเทพมหานครจนถึงทุกวันนี้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในประเทศไทยไม่ใช่เพราะนักการเมืองแต่มีได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ถนนหนทางการไฟฟ้าการประปาไปรษณีย์โทรเลขการรถไฟต่างๆเหล่านี้เริ่มมีในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงปกครองประเทศคุณรู้หรือเปล่าคะถ้าไม่รู้กลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆและที่คุณเกิดมาเป็นคนได้อิสระเสรีไม่เป็นไพร่ไม่เป็นทาสก็เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์มีคุณงามความดีพระมหากรุณาธิคุณราชกิจแตกต่างกันไปที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยและล่าสุดที่ยายเกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็ทรงมีเมตตากับคนไทยมากท่านรักคนไทยมากและท่านทำทุกอย่างเพื่อคนไทยมาตลอดมองเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยใจค่ะไม่ใช่เพียงเพราะใครบอกต่อหรือบอกเล่าสำหรับคุณเองถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่กลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ไปศึกษารากเหง้าของตัวเองดีๆจะได้ไม่ตั้งมาตั้งคำถามปัญญาอ่อนอะไรแบบนี้นะคะน้องๆค่ะ คุณชื่นชมนักการเมืองคุณยกย่องนักการเมืองโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าคุณกำลังตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองที่เรียกร้องที่กระหายอำนาจให้กับตนเองสุดท้ายนี้ยายก็ยังคงเคียงข้างลุงตู่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยายรักต่อไปค่ะส่วนตัวคุณเองกลับไปศึกษารากเหง้าประวัติศาสตร์ของตัวเองให้เจอจะได้สมกับที่เกิดมาเป็นเด็กไทยเกิดมาเป็นคนไทยขอบคุณค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ